สวัสดีครับเพื่อนครับมโนกนักเล่าข่าวครับข่าวร้อนๆเลยฮะไม่เล่าไม่ได้ฮะใจจะขาดร้อนๆมีทั้งข่าวดีสำหรับคนบางคนบางกลุ่มบางก้อนแล้วก็ข่าวร้ายสำหรับบางคนบางกลุ่มบางก้อนนะครับก็ประเด็นตอนนี้มันมีประเด็นการปลดล็อกการขายแอลกอฮอล์นะครับตอนนี้เขาก็จะมีประชุมแบบว่ากระตุ้นเศรษฐกิจรัฐบาลบอกว่าเฮ้ยไม่ไหวเว้ยต้องกระตุ้นเศรษฐกิจกระตุ้นการท่องเที่ยวนู่นนี่นั่นพวกต่างชาติมาเห็นไหมฟรีวีซ่าเห็นไหมตอนนี้ต่างชาติเข้ามาประเทศไทยเพียบนะฮะโอ้โหเยอะมากนะไปดูสุวรรณภูมินะโอ้โหเพียบเลยฮะต่างชาตินะมาเที่ยวประเทศไทยเขามีมาตรการอันนี้ยังไม่เสด็จน้ำนะยังไม่ทราบว่าจะชัดเจนยังไงนี่ผมเก็บมาเล่าเพื่อนฟังก่อนนโยบายปลดล็อกการขายแอลกอฮอล์ครับตอนนี้ถ้าเขาประชุมลงตัวกันก็จะเปิดขาย24ชั่วโมงฮะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนะฮะขายเหล้าขายเบียร์เนี่ยระเบิดเถิดเทิงนะฮะก็ไม่รู้ว่าจะเอื้อนายทุนหรือยังไงผมไม่ทราบนะอันนี้ก็ตั้งข้อสังเกตก็แล้วกันนะฮะมันก็มีทั้งคนชอบและคนไม่ชอบคนชอบก็คือนายทุนขายเหล้าขายเบียร์เนี่ยโอ้โหชอบเลยแล้วก็นักดื่มทั้งหลายชอบเลยฮะแบบว่าปกติก็เฮ้ยมันขายได้11โมงใช่ไหมถึงบ่าย2ใช่ไหมแล้วก็5โมงเย็นถึงเที่ยงคืนใช่ไหมแต่ตอนนี้ถ้าเปิด24ชั่วโมงโอ้โหเช้ามาปุ๊บเข้าร้านเลยเข้าเซเว่นเลยเช้ามาเมาไว้ก่อนเนี่ยเซเว่นมันเปิด24ชั่วโมงเนี่ยก็โอ้โหมาได้ทั้งคืนเนี่ยเพราะว่าตอนนี้น่ะประเทศไทยเรามีขายได้11โมงถึงบ่าย2นะฮะแล้วก็หยุดแล้วก็จาก5โมงเย็นถึงเที่ยงคืนนะกฎหมายนะกำหนดแต่ตอนนี้เห็นบอกเดี๋ยวกำลังประชุมกันอยู่ว่าจะเปิด24ชั่วโมงหรือเปล่าก็ว่านไปฮะแต่ตอนนี้ก็มีละมีคนมาต่อต้านพวกกลุ่มเขาเรียกว่ากลุ่มที่ว่าเมาไม่ขับนะก็ออกมาประมาณเหยื่อเมาไม่ขับออกมาประมาณ500กว่าท่านนะก็ไปชุมนุมที่กระทรวงสาธารณสุขนะฮะก็เดี๋ยวผมไปตามข่าวว่าเป็นไงบ้างว่าทางกระทรวงเขาจะว่าไงเพราะว่าสสเนี่ยสสเนี่ยเขาก็ยกตัวอย่างให้ฟังแล้วว่าที่ออสเตรเลียเนี่ยนะเขาเพิ่มการขายสุราแอลกอฮอล์แค่1ชั่วโมงเองนะอุบัติเหตุแม่งเกิดขึ้น 54% ครับเพิ่มการขายแค่1ชั่วโมงนะอุบัติเหตุเกิดขึ้น54เอ้ยทำร้ายร่างกายขอโทษทีทำร้ายร่างกายกันเนี่ยแบบเมาแล้วกระทืบไปเนี่ย 54% ครับเพิ่มขึ้นอีกที่ออสเตรเลียนะอุบัติเหตุก็เกิดขึ้นอีก 47% ครับเพิ่มขึ้นอีกนะครับจากการเปิดขายแค่ขยายเวลาแค่1ชั่วโมงนะดูดิมันขนาดไหนแล้วประเทศไทยอ่ะถ้าเกิด24ชั่วโมงโอ้โหแม่งเอ้ยพูดขอเนี่ยพูดคำหยาบชิบหายเลยเช้ากับเมาเย็นกับเมาก็วานไปแล้วกันฮะผมเนี่ยไม่ใช่ผมคนดีหรอกผมแต่ก่อนแม่งก็เมาชิบหายเหมือนกันนะตกเย็นมาเอาแล้วเฮ้ยแดดลมตกแล้วเอ้ยร้านไหนดีวะถ้าไม่ร้านไหนสมัยก่อนมีตังค์นะก็ไปร้านนู้นร้านนี้กินเหล้าร้องเพลงแต่ตอนนี้เราอายุมากเราพอแล้วพอแล้วคือพอก็เลิกก็เลิกเลยนะหักดิบเลยเลิกก็เลิกเลยไม่กินเลยไม่อยากด้วยเลิกก็เลิกเลยดีด้วยไม่เสียเงินเสียทองบอกให้ไม่ต้องกินก็ดีฮะกินน้ำผลไม้กินนมเงี้ยดีกว่ากินเหล้าเนี่ยได้ตับแข็งสะสมนะตับแข็งนู่นนี่นั่นมันก็สะสมไปเรื่อยๆนะบางทีเมาไม่รู้เรื่องเมามือสั่นมือสั่นคนไม่ได้กินคนติดสุรานะเมามือสั่นแบบโหเคยมีลูกน้องคนนึงเป็นช่างเชื่อมมันกินทุกวันเลยไม่กินมันทำงานไม่ได้ข้างหลังนี่พกขวด M150 ขวดอะไรวะดมโอ้โห40ดีกรีต้องพกไม่กินไม่ได้ไม่กินทำงานไม่ได้คือมันติดไงแอลกอฮอลิซึมเขาเรียกต้องจิบอะจิบปุ๊บเหมือนกินยานะจิบปุ๊บจะได้ทำงานได้ถ้าไม่จิบไม่มีแอลกอฮอล์ทำงานไม่ได้คิดดูดิเขาเรียกแอลกอฮอลิซึมสุราเรื้อรังนะบางขนาดนั้นเลยเพื่อนสสต้องรณรงค์ไงว่าเมาไม่ขับแล้วเห็นไหมเมา
เมาแล้วขับรถชนกันชิบหายว่าตายมึงตายหากันโอ้โหเยอะแยะเมาอ่ะไม่รู้เรื่องอ่ะก็ว่านไปแล้วกันฮะก็รอดูว่ากฎหมายฉบับนี้เขาจะเอายังไงนะจะปลดล็อกสุราแอลกอฮอล์เนี่ยก็รอดูต่อไปนะแต่ผมไม่เห็นด้วยนะไม่เห็นด้วยหรอกอย่างเดิมดีแล้วขาย11 โมงถึงบ่าย 2พอแล้วใครอยากกินจริงๆก็รอ5 โมงเย็นถึงเที่ยงคืนพอแล้วประมาณนั้นแหละถ้าอยากกินมากก็ซื้อตุนไว้แล้วกันซื้อตุนไว้โอเคครับมีอะไรดีๆเก็บมาฝากครับชอบไปดูชอบไปเลื่อนผ่านครับก็รอดูแล้วกันครับว่าประเทศนี้จะเอาไงต่อไปกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยสุรามีอะไรก็วานไปนะและอย่างที่บอกอ่ะก็มีคนไปด่าอ่ะอดจะพูดไม่ได้ไปด่าก้าวไกลเรื่องสุราก้าวหน้าพวกมึงสนับสนุนนู่นนี่นั่นอันนั้นคนละเรื่องครับมันต้องแยกแยะนะไอ้สุราก้าวหน้าเนี่ยเขาส่งเสริมภาคเกษตรกรเอาข้าวมาผลิตมาแปรรูปเป็นสุราเป็นสาโทนู่นนี่แล้วส่งออกก็เน้นกันส่งออกส่งไปขายต่างประเทศนะฮะแค่นั้นเองเขาไม่ได้ว่าส่งเสริมให้คนเมาต้องแยกแยะนะอย่าไปมั่วกันตอนนี้มันก็มั่วกันเรื่องสุราก้าวหน้าเนี่ยผมเห็นด้วยเอาอ้อยมาทำสุราทำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยเพื่อส่งออกเหล้าจนปากฉีกแล้วเห็นไหมญี่ปุ่นน่ะญี่ปุ่นทุกจังหวัดเขามีเหล้ามีสาเกแข่งขันกันทำส่งออกนอกเกาหลีก็มีอะไรโชอะไรวะเขาเรียกว่าโชอะไรโชอะไรสักอย่างเนี่ยโชอะไรแพงด้วยขวดนึงเป็นร้อยเป็นร้อยเออเกาหลีน่ะมันก็น้ำผลไม้ธรรมดาเขาส่งออกใช่ไหมเขาร่ำรวยกันหาเงินเข้าประเทศไทยต้องทำแค่นี้เองนะฮะไม่ได้ส่งเสริมกันกินแค่ส่งออกขายโอเคครับออกบ้านใส่แมสเข้าบ้านอาบน้ำสระผมสวัสดีครับมโนนักเล่าข่าวดีครับบุญรักษาครับเมาไม่ขับครับ